สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับพี่ปีไอ้ครับผมวันนี้กลับมาปะกันแหมแล้วนะครับวันนี้เขาจะมาดองแมงมันหรือว่าจอมแมงมันต่างภาคเหนือนั่นเองนะครับเป็นการคล้ายๆแบบดองหรือว่าจอมนะครับผมฮู้เป็นตีอื่นตีแก่ห้องใช่ไหมเนาะส่วนผสมแรกๆของเขาจะมีนี่นะครับไข่แมงมันนะครับถ้าเป็นเต็งๆอีมดซ้ำดีพี่ปีไอ้ครับผมครับแล้วก็ส่วนผสมวันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีเกลือนะครับแล้วก็หอมขาวแล้วก็น้ำห้อนนะครับน้ำห้อนเขาต้มคือเดือดเลยนะครับต้องปูนเนาะนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีถุงยางนะครับเขาทำเซฟเก่าใส่ถุงยางแล้วก็จะเอาดองไว้นะหนึ่งคืนนะครับดูวิธีการทำกันเลยนะครับเปียครับผมง่ายๆครับเขาตำส่วนผสมสองอย่างนะครับเกลือกับหอมขาวนะครับหอมขาวนี่ใส่เยอะๆหน่อยนะครับเปียนะครับมันจะเพิ่มคือมันส้มนะครับเปรี้ยวขึ้นนะครับใส่เยอะๆหน่อยสำหรับหอมขาวเขานะครับวันนี้ปลามาดูสูตรง่ายๆนะครับแป๊บเดี๋ยวเราไปวิ่งไอ้ครับผมน่าจะประมาณ3นาทีเสร็จละครับตามให้ละเอียดประมาณนี้นะครับต่อไปเขาก็จะตักใส่อันนี้เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับมันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดๆหอมๆนะครับเนี่ยเวลามันได้ทีแล้วนะครับจากประมาณวิธีลองมาคิดดูนี่ประมาณ3-4ชั่วโมงครับพี่แอ๊ะครับผมประมาณ3-4ชั่วโมงนะมันถึงจะเปรี้ยวได้ทีนะครับโอเคละนะครับต่อไปเอาน้ำข้าวต้มเดือดเอาพักไว้สักกำหนึ่งนะครับเนาะพอแบบประมาณอุ่นๆนะครับถือขันกำห้อนล่ำไปนะครับเทใส่ลงไปเลยโอเคนะครับเขาก็กะเอาเนาะกะมอกจับเนี่ยนะครับนี่คนส่วนผสมเข้ากันนะครับใส่น้ำไปให้น้อยดีกว่านะครับ เพื่อจะได้กลิ่นหีบน้ำนักๆหน่อยนะครับกะเอานะครับเพี้ยโอเคนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับพี่ไอ้ง่ายๆนะครับง่ายมากเลยแล้วก็จะให้เขาก่อนเขาใส่ถุงนะครับใส่ถุงเลยนะครับจะเป็นการวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับเบิ้มจะถนอมอาหารคือปั๊บปุ้งแต่งอาหารให้มันจะได้หอมไปแหมรสชาติหนึ่งนะครับอร่อยนะครับสูตรนี้นะครับครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วการเขาก็มัดไว้นะครับมัดไว้เขามัดไว้แล้วเขาไม่ต้องเอาไปเป็นห้องอะไรหรอกไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับเขาจะเอาไว้อุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับแต่ดองมันเปรี้ยวนะฝากเตอร์ครับพี่เดียครับผมครับโอเคนะครับจะได้น้องขอฝากสุดนี้นะครับสุดดองแมงมันเขานะครับสำหรับวิธีคนเมืองเหนือนะครับไม่เขารอไว้ประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับเท่าเนี้ยแมลงวันนี้แมลงมันผูกได้กินนะครับโอเคนะครับจะได้น้องขอฝากตัวนะครับเด้อวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเรามาทำกันดูนะครับ